สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะเสื้อตกปลาพูลสปอร์ตค่ะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อตกปลานะคะเท่มากเลยสวยมากนะคะเป็นเสื้อตกปลาสั่งผลิตพิเศษค่ะเสื้อพิมพ์ลายนั่นเองนะคะลายเสื้อวันนี้นะคะมาจากทีมงานอ่างห้วยยางซิตี้1313นะคะจุกกู้เชิบ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 น่ารักมากนะคะก็ขอบคุณนะคะทีมงานงานสำหรับวันนี้นะคะสวยมากนอกจากมีงานเสื้อทีมแล้วนะคะความพิเศษคือเป็นเสื้อคอกลมนะคะเป็นเสื้อคอกลมแขนยาวแล้วก็ไม่ต้องใส่ซิปนั่นเองค่ะไม่มีซิปไม่มีคอตั้งเป็นเสื้อคอกลมเท่ๆเลยแล้วก็ลวดลายนะคะสีสันลูกค้ากำหนดมาก็คือต้องการเป็นโทนสีเทานะสีเทาเทาเข้มเทาอ่อนแล้วก็เล่นโทนดำด้วยลวดลายนะคะแล้วก็เด่นสุดเลยก็คือโลโก้ทีมค่ะที่เห็นเป็นสีส้มๆแดงๆแล้วก็รูปปลานะคะปลาที่เห็นคือปลานิลสวยมากนะคะแล้วก็เด่นมากๆจริงๆก็คือตรงแขนเสื้อด้วยแขนเสื้อจะมีใส่ข้อความชื่อทีมนะคะนอกจากนั้นก็จะมีธงทีมด้วยนะคะธงทีมที่ลูกค้าสั่งมาพิเศษสำหรับเวลาออกทริปนะคะจัดกิจกรรมกันก็สามารถกางธงมาโชว์ได้เลยว่านี่นะเรากำลังตั้งแคมป์กันอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ให้เห็นแบบเต็มๆนะคะธงจริงใหญ่มากนะคะเพราะว่าเรากว้าง2 มือยังไม่พอเลยอันนี้ประมาณ2เมตรเมตรคูณเมตร50ค่ะอ๋อเมตร50ประมาณเมตร50นะคะใหญ่แล้วก็คมชัดมากก็จะเป็นตามชื่อเลยค่ะ Holiday Fishing Thailand นะคะอ่างห้วยยางซิตี้นั่นเองค่ะสวยมากนะคะโลโก้จริงแล้วก็งานธงที่เห็นนะคะคมชัดมากแล้วก็พี่เขามีจุดเด่นมาเพิ่มเติมก็คือรูปเชื้อโรคเพราะว่าตอนนี้กระแสโควิดมาแรงลูกค้าก็เลยขอเนี่ยนะคะตุ่มๆตรงนี้นะคะที่เห็นเนี่ยค่ะคือเชื้อโควิดนั่นเองก็คือทำให้เราได้จำไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยเจอเชื้อโควิดด้วยกันทั้งประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะก็สำหรับใครชอบงานดีไซน์นะคะที่แปลกแล้วก็ไม่ซ้ำใครนะคะก็มาลองดูของทีมงานของอ่างห้วยยางซิตี้ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีจุดเด่นเพิ่มเติมนะคะก็คือว่างานเสื้อนะคะทุกตัวเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆรูปเหยื่อตะขอค่ะลูกค้ารีเควสมาเห็นไหมตรงเหยื่อกลมๆเห็นไหมครับอันนี้อะไรนะคะรูปอะไรตะขอตกปลาครับตะก้อตะก้อเดี๋ยวตะขอผมจำไม่ได้แล้วตะก้อได้ยินอยู่ว่าลูกค้าโทรมาว่าเอ๊ะไอ้ตะก้อตกปลาอะไรนี่มันขอแก้ไขแบบหน่อยซึ่งเราให้ลูกค้าสามารถแก้ไขจนกว่าจะชอบได้อันนี้ให้ดูใกล้ๆชัดๆนะคะว่างานจริงที่ส่งลูกค้าอันนี้คือใกล้มากๆนะคะงานจริงเห็นเป็นเกล็ดเป็นริ้วแบบนี้เลยอันนี้คือภาพปลานิล นะคะที่สวยมากๆรวมไปถึงโลโก้นะคะโลโก้ของพี่เขาอันนี้เราก็ทำให้ใหม่ปะทำให้ใหม่เพราะว่าลูกค้าที่ได้งานนะคะงานจริงจะสวยคมแล้วก็ชัดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะข้อความที่เห็นสีที่เห็นตอนนี้อาจจะไม่เข้มมากไม่สดมากเพราะว่าแสงเข้าอยู่ฉากหลังนะคะแต่งานจริงเหลืองเป็นเหลืองส้มแดงเป็นส้มแดงเลยงานจริงคือสวยมากนะคะสีสวยมากก็ขอบคุณทีมงานนะคะสั่งทั้งธงทีมแล้วก็เสื้อทีมเดี๋ยวจะให้ดูจุดเด่นของงานเสื้ออีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะจุดเด่นนะคะนั่นก็คือเบอร์นั่นเองค่ะเบอร์นักเตะเอ้ยไม่ใช่เบอร์นักเตะเบอร์เจ้าของเสื้ออย่างตัวนี้นะคะจะมีเบอร์ติดอยู่เลยก็คือเบอร์59ส่วนตัวนู้นนะคะก็คือเขียนรหัสเป็นเลข19ซึ่งเลขตรงนี้ค่ะอยู่ที่ลูกค้าชอบแล้วก็แจ้งได้เลยอย่างสมมุติถ้าสมาชิกในทีมมี60คนอาจจะลั่นไปตั้งแต่หมายเลข1ถึง60ก็ได้อย่างของพี่ๆเขาก็กำหนดมาเลยค่ะเช่นไซส์ XLขอเสื้อเบอร์59ชอบเลขไหนก็ระบุมาได้นะคะทุกตัวเหมือนกันจะต่างกันนิดเดียวก็คือตรงหมายเลขที่เสื้อนั่นเองนะคะส่วนลายเสื้อนะคะเหมือนกันก็จะมีรูปปลานะคะเมื่อกี้แอดมินบอกมาคือปลานิล นะคะอันนี้ปลานิลตัวจริงใหญ่แล้วก็คมชัดมากนะคะงานจริงก็คมมากให้ดูงานแขนเสื้อนะคะที่เราทำเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้ที่เห็นถือธงนะคะว่าเป็นสีส้มสีเหลืองงานจริงสีจะสดแบบนี้นะคะอันนี้คือสีงานจริงที่เห็นชัดๆเลยใกล้ๆนะคะ Fishing Thailand นะคะส่วนอีกข้างหนึ่งพี่เขาก็เขียนว่า Holiday นั่นเองค่ะก็คือชื่อที่ลูกค้าต้องการนะคะต้องการแบบไหนก็สามารถสั่งได้สำหรับคอเสื้อเล่นขอบเป็นสีดำนะคะเพื่อให้เข้ากับโทนของงานเสื้อที่เป็นเทาดำนั่นเองค่ะก็สวยมากค่ะลายโควิดนะคะที่เป็นลายเชื้อโรคก็คมชัดทั้งตัวค่ะสำหรับทีมนี้นะคะเพราะว่า
กราฟิกเราทำให้ใหม่ทั้งหมดสำหรับทีมไหนที่ต้องการความละเอียดของงานก็ต้องรบกวนรอนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีกราฟิกอะค่ะอย่างที่ลูกค้าตั้งโจทย์มาแล้วก็กำหนดงานมาเราทำให้ใหม่ก็คือทั้งตัวอักษรแบบภาพทุกอย่างก็จะทำให้ใช้เวลานิดนึงในการขึ้นงานนะคะอาจจะช้านิดนึง5วัน7วันรอแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพองานเสร็จจริงแล้วรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนอันนี้คือโลโก้ด้านหลังนะคะที่พิมพ์ลงที่ธงด้วยงานตรงนี้ที่เห็นคมชัดมากงานจริงที่พิมพ์ที่ธงก็คมชัดมากเช่นกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานอ่างห้วยยางซิตี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมเพื่อที่จะแพ็คจัดส่งก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวฝากพี่ๆนะคะแชร์คลิปบ้างนะคะเอาไว้ให้ทีมงานได้ดูกันว่าอย่างน้อยก็มีเสื้อล็อตแรกนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคลิปเก็บเอาไว้ด้วยอันนี้ก็จะทำคลิปให้พิเศษนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ